กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยผมจะทำการสปอยข้อมูลบางส่วนของการอัปเดตในซีซั่นหน้าผมก็คือซีซั่นที่5ก็คาดการณ์ว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้ผมน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็มีความเป็นไปได้ถึง 60-80% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดีกว่าว่าภายในซีซั่นหน้าหรือก็คือประมาณช่วงหลังเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยตัวเกมเนี่ยของ Call of Duty Mobile เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับข้อมูลล่าสุดของการอัปเดตคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royaleก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีภาพหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นตามภาพนี้เลยก็จะเป็นลักษณะของตัวไอเทมใหม่ที่เป็นเหมือนกับตัวหมวกครับผมแล้วก็มีภาพหลุดอีกภาพนึงที่เหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยกำลังล่องหนอยู่ซึ่งแน่นอนผมว่าในตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยคลิปหลักที่เป็นคลาสใหม่เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูความสามารถของเจ้าคลาสนี้กันว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรเอาละคราวนี้ผมเราก็มาเจาะลึกเกี่ยวกับเจ้าตัวคลาสใหม่กันดีกว่าลักษณะของตัวคลาสใหม่ผมก็จะเป็นเหมือนกับตัวรูปทรงของตัวหมวกครับผมให้เราเนี่ยสวมใส่ที่ตัวละครเมื่อกดใช้งานมาเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีสถานะในการล่องหนชั่วคราวและในส่วนความสามารถของพาสซีฟของคลาสนี้ผมก็คือเมื่อเราทําการล่องหนหรืออยู่ในสถานะไร้ตัวตนจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวละครของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งคลาสที่สามารถรอบเลนในการลอบสังหารได้ดีมากโดยคาร์ดนี้เนี่ยใช่ผมมันดูจะเป็นคาร์ดที่โกงมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในกรณีที่กดใช้งานคาร์ดนี้ก็คือในระหว่างที่เราทำการล่องหนอยู่เสียงฝีเท้าของเราเนี่ยก็ยังสามารถดังได้เหมือนเดิมก็จะปรากฏในมีแมปในกรณีที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ศัตรูและอย่างหนึ่งผมก็คือการล่องหนนี้เนี่ยในกรณีที่อยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่ายผมแต่เกิดว่าอยู่ในระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าคาร์ดนี้เนี่ยมองยากมากและข้อระวังอย่างหนึ่งในการใช้งานของเจ้าคาร์ดนี้จากที่เห็นดูผมก็คือถ้าเกิดว่าเราล่องหนอยู่แล้วเราทำการยิงปืนเมื่อไหร่ผมสถานะของล่องหนของเราเนี่ยจะหายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงผมในกรณีที่เราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะได้เปรียบนะค่อยทำการยิงใส่ศัตรูนั่นเองเนาะโดยรวมแล้วผมจากคลาสใหม่ที่พี่ลิงเห็นในตัวอย่างคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคลาสที่แอบน่าเล่นมากโดยเฉพาะผู้เล่นนะผมที่เป็นสายโซโล่หรือเล่นเป็นทีมใครที่เล่นเป็นตำแหน่งของสเกลในการลอบสังหารศัตรูหรือว่าเป็นสายแอสซิสต์เนี่ยคาร์ดนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะมากเลยผมว่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยหาตำแหน่งของเรายากและเราเนี่ยสามารถแอบเข้าไปตุ๋ยหลังหรือว่าเล่นในกรณีที่อยู่ในช่วงวงสุดท้ายเนี่ยใครที่จะเล่นแผนแบบว่าสายเฝ้าสายนิ่งแอบเนี่ยคาร์ดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้เล่นสายนี้มากๆเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งคาร์ดที่แอบโกงมากเลยในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยว่าพี่ครับแล้วเจ้าคาร์ดนี้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่และอัตราการมาอยู่ที่เท่าไหร่ต้องขอบอกว่าอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มถึง 80-90% เลยว่าน่าจะมาตามนี้นะแต่อีก 10-20% ที่ผมไม่แน่ใจก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนพาสซีฟเปลี่ยนรูปแบบของตัวสกิลที่อาจจะไม่ตรงกับทางด้านของตัวคลิปออฟฟิเชียลเท่าไหร่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดนึงแต่โดยรวมเนี่ยคาร์ดนี้เนี่ยโหมด VR เนี่ยมาแน่นอน 100% น่าจะมาในช่วงประมาณเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้านั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวคลาสใหม่เรื่องต่อมาผมเรื่องที่2กับ Operator Skill ตัวใหม่ที่จะมาในอัปเดตซีซั่นหน้าครับผมเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกไว้ว่ามีภาพหลุดมาเกี่ยวกับในส่วนของตัว Operator Skill ที่เป็นปืนฉีดน้ำมาใช่ไหมแล้วก็มีภาพหลุดกับอีกปืนนึงผมที่เป็น War Machine ที่เป็นลายใหม่แล้วก็อีกภาพนึงก็ผมที่มาพร้อมกับเซตเดียวกันเลยแต่ว่าคราวนี้ดูดีๆครับผมมันเป็นเหมือนกับลักษณะของเจ้าตัวปืนพกแต่โดยรูปลายแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นทางด้านของตัว Operator Skill แบบแน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พี่ลิงเนี่ยก็หาข้อมูลมาเพิ่มให้แล้วนั่นเองสำหรับคนที่สงสัยโดยสำหรับปืนกระบอกนี้ผมจะมีชื่อว่า Annihilator ปรากฏมาใน Call of Duty Black Ops ภาคที่3และภาคที่4รวมถึง Call of Duty Zombie โดยลักษณะของตัวปืนพิเศษใหม่นี้ผมจะเป็นปืนสายพิสโตลหรือคือเป็นพวกปืนพกลองแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของ Special Skill พิเศษนะผมดูจากตามภาพนี้เลยนะตามวิกินั่นถ้ากับว่าปืนพกอันนี้ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะเป็นปืนไม้ตายใหม่ที่เราเนี่ยจะได้เล่นกันในเร็วๆนี้แบบแน่นอนโดยเจ้าปืนนี้ผมจะเป็นปืนไม้ตายประจำตัวของตัวละครเซราฟครับผม
หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะคุ้นชินกับตัวละครตัวนี้ก็แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีในภาคโมบายเหมือนกันและสำหรับตัวละครเซราผมก็คือตัวละครตัวนี้ผมก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดที่เราเนี่ยจะได้รับจากการเปิดในช่วงของเทศกาลตรุษจีนในส่วนของตัวปืน HBR-A3ถ้าใครมีปืน HBR-A3 แล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องมีกันทุกคนแบบแน่นอนนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมใน Call of Duty Black Ops ในคอมกับผมในภาค Black Ops ที่3และ4เนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าไม้ตายแล้วก็ปืนประจำตัวผมก็แน่นอนว่าปืนใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครประจำตัวของเซราฟรวมถึงตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะมีไม้ตายที่เป็นโอเวอร์เตอร์สกิลพิเศษติดตัวด้วยนะโดยเจ้าความสามารถของเจ้าปืนพกไม้ตายอันใหม่นี้ผมจริงๆเนี่ยเมื่อกดใช้งานมาเนี่ยมันก็คือปืนพกธรรมดาผมแต่ว่ามันไม่ใช่ปืนพกธรรมดามันคือปืนพกรูปแบบพิเศษที่มีพลังการทำลายล้างเนี่ยสูงมากต้องเรียกได้ว่ายิงโดนโซนไหนของร่างกายคอนเฟิร์มตาย 100% ครับผมแล้วก็มีกระสุนที่มาเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ลูกด้วยกันแต่พอเข้าภาคโมบายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากระสุนเนี่ยอาจจะโดนปรับเพิ่มหรืออาจจะโดนปรับลดก็ได้นั่นเองนะและในส่วนของพลังการทำลายล้างผมถ้าเกิดว่าดูจากในภาคของในคอมเนี่ยคือยิงโดนส่วนไหนก็ตายใช่ไหมยิงในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆนัดเดียวอุปกรณ์พังหมดไม่ว่าจะเป็นโดน UAV ฮออะไรพวกนี้เนี่ยนัดเดียวเท่านั้นครับผมเจ๋งหมดก็ถือว่าเป็นปืนที่มีพลังการทำลายแรงมากและระยะการยิงครับผมค่อนข้างไกลมากถึงแม้ว่าจะยิงจากระยะไกลตัวปืนดาเมจก็ไม่โดนลดถ้ากับว่ายิงระยะไกลถ้าเฉียวๆโดนแขนโดนขาก็คอนเฟิร์มว่าตาย 100% ให้อีกเหมือนกันอัตราความแม่นยำก็เหมือนกับปืนพกปกติผมก็คือยิงได้ทีละ 1-2 นัดแบบยิงต่อเนื่องถ้ายิงรัวจนเกินไปเนี่ยปืนก็จะค่อนข้างดีดนิดนึงนะโดยรวมเนี่ยตัวปืนค่อนข้างน่าสนใจมากเลยผมเพราะว่ามีดาเมจที่ดูแรงแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือก็เหมือนกับปืนลูกโม่ทั่วไปผมก็คือเราต้องยิงให้โดนศัตรูถ้ายิงโดนเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่าตายแต่ถ้ายิงไม่โดนเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราเนี่ยจะโดนสวนกลับมาตายเองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแล้วก็ครับประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยของใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ผมก็คือคลาสใหม่ในโหมด VR แล้วก็เวเตอร์สกิลอันใหม่ที่เป็นปืนพกสายคนเนี่ยสงสัยว่าเราเนี่ยจะได้รับยังไงผมโดยตอนนี้พี่ลิงคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือมาในส่วนของตัวเควสให้เราเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็รับของไปเลยผมหรืออีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าดูความเป็นไปได้มากเนี่ยก็น่าจะมาในบาเดนพาสผมในซีซั่นหน้าโดยอาจจะมาคล้ายๆกับตัวพวกรถช็อค RC หรือแม้กระทั่งปืนอย่าง GKS ผมก็จะเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยสามารถของหาของเหล่านี้เนี่ยได้แบบง่ายๆนึ่งเองนะก็ต้องมาลุ้นในทีนึงว่าตอนที่มันมาจริงๆเนี่ยมันจะมาให้ในรูปแบบไหนนะแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงคาดการณ์ว่าน่าจะมาใน2อย่างนี้แหละสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนี่ยน่าจะหาได้แบบแน่นอนปะเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปลุยเกมเพย์การเล่นสักนิดนึงดีกว่าผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Operator Skill แล้วก็คลาสใหม่ในโหมด VR เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้นะพี่ลิงเนี่ยก็จะนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนแบบแน่นอนนะแล้วก็อย่างนึงก็คือเผื่อผู้พัฒนาผมเขามาอ่านคอมเมนต์อยู่เนี่ยเผื่อจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขได้นะก็แน่นอนว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามผู้เล่นแน่นอนถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นที่ทำตามฟีดแบ็กมาเยอะเนี่ยข้อมูลต่างๆเขาจะปรับให้ดีขึ้นนะก็เดี๋ยวลองลุ้นอีกทีนึงตอนที่ตัวคลิปออกไปนั่นเองนะแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงมองว่า2คาร์ดนี้เนี่ยมันมีพลังในการเล่นโหมด VR มากเลยนะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าในคาร์ดพวกนี้เนี่ยคือมันจะสร้างความแตกต่างในการเล่นโดยเฉพาะเจ้าพวกคาร์ดไหนผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเคลียร์ด้านหน้าก่อนโอ้โห3คนรวด3คิวปุ๊บนี่แตกกระจายในโหมด VR เนี่ยก็บอกเลยว่ามีคาร์ดล่องหนมานี่คือแบบสุดจริงๆครับผมคาร์ดล่องหนนี่มันคืออะไรที่แบบโอ้โหยิงระยะไกลเนี่ยพี่วิงบอกเลยว่ามองหาตัวยากมากครับผมถ้าเกิดว่าเป็นระยะใกล้มันก็ยังพอมองเห็นได้อยู่นะโอ้โหซ้ายเข้ามาขวาเข้ามาโอ้โหโดดไปลิงเลยโดดไปลิงเลยแต่ยิงไม่ทันครับจังหวะนี้แล้วก็ในส่วนของตัว Operator Skill อันใหม่เนี่ยพลิงมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าปืนอย่าง War Machine ครับผมในแพทหน้ามีโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟแบบว่าสูงมากเลยนะนั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่ปืนไฟผมหรือปืนอื่นเนี่ยจะขึ้นมาแทนที่ได้นั่นเองแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาเนี่ยจะเนิร์ฟปืนวอลแม็กซีนเนี่ยหนักขนาดไหนนะเรียบร้อยครับตัวแตกไปอีกหนึ่งสกอร์ตอนนี้15-10แต่เกิดด้านไหนเกิดด้านหน้าหรือเกิดด้านหลังเกิดด้านหลังครับผมขอแย่งลาสหน่อยโอเคลาสอย่างสวยงามอุ้ยอุ้ยมีคนยิงมาข้างหลังเจ๊โอ้โหไปรับกระสุนแทนเพื่อนต่อหน้าต่อตาเฉยจังหวะนี้โอเคเพราะว่าเขาต้องมีคนมาด้านหน้าชัวร์เพราะว่าเมื่อกี้เอาขึ้นข้าวยิงไม่ทันครับเมื่อกี้วิ่งต่อหน้าต่อตาเลยผ่านไปศูนย์โอ้โหเอาแอบก็ตาสิครับจังหวะนี้สวยงามมาแล้วผมปืนพ่นไฟของเราเอ้ยพ่นน้ำของเราโอ้โหข้างหลังก็มาหน้าก็มายิงยังไงเอาสไลด์ยิงงงเอ้ยโอ้โหกระสุนมากโอ้โหกระสุนหมดพอดี
ึงด้านขวาก็มาเดี๋ยวรอเปลี่ยนที่มึงครับผมให้มีพื้นที่จังหวะดีๆแบบค่อยปืนให้ปืนฉีดน้ำโอ้โหตอนนี้เราอยู่ระยะไกลอยู่เดี๋ยวกดปืนฉีดน้ำมาเดี๋ยวใช้ไม่คุ้มขึ้นข้างบนชัวรู้สึกได้โอ้โหตามวิ่งเสียงอยู่เท้าใช่ไหมเออเรียบร้อยโอ้ข้างหลังที่แบบอย่างนี้ต้องปืนฉีดน้ำแล้วล่ะมาเลย1 2คิวโอ้สไลด์มาสวยงามครับผมเดี๋ยวเก็บข้างหลังอีกเอ๊ะโอ้โหเดินเร็วจัดตามไม่ทันเดินเร็วจัดหันหน้ามาหันหน้าโดนลูกซองยิงใส่หน้าตายทำไมแรงขนาดนั้นลูกซองคือแพทเนี่ยพี่ลิงก็บอกว่าลูกซองเป็นเมตานะโดยเฉพาะบิวาร์15เนี่ยคือแบบลูกซองซิ่งเนี่ยคือแบบเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยแตกแต่ยิ่งเล่นในแพทนี้เนี่ย FMC โดนเนิร์ฟก็ผมลูกซองเนี่ยยิ่งเป็นการใช้งานระยะประชิดที่ยิ่งเบิร์ดดีมากสำหรับคนที่ไม่มีฟาโรยิงสู้ลูกซองเนี่ยก็จะค่อนข้างยิงยากนิดนึงนะโอ้ยโดดเข้าไปครับผมแตกไปหนึ่งแล้วก็โดดข้างบนเหยียดยิงสวนไม่ทันครับผมโอ้โหโดน RPD ยิงสวนกลับมา RPD ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในแพทล่าสุดปืนใน IMG เนี่ยจะมีปืนใหม่เข้ามาผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะว่าปืนใหม่จะมีพลังที่สูงกว่าปืนอย่าง RPD หรือเปล่าที่เป็นเมตาตอนนี้นะแต่ด้านหน้าเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยยังไงทำไมไม่เจอคนเลยทำไมไม่เจอคนเลยเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังยิงแตกแย่งไล่แต่หลังเราก็แตกเหมือนกันตายกันไปคนละตัวโอ้โหแล้วโดนยิงขโมยปืนไปก็เรียบร้อยผมก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในช่วงนี้และเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าพี่ลิงเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาอัปเดตเนี่ยพี่ลิงก็จะรีบทำคลิปรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันนั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ